สวัสดีจ้าพี่น้องกิจวัตรย่ำเศร้าต้มน้ำล้างมือก็เป็นน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบเหลือหน่อยนึงค่ะก็เลยต้มน้ำบักตูมกำลังต้มเลยกินขนมอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าบ่ได้กินทุกวันเอาแบบโอ้โหอาทิตย์ละครั้งก็ว่าได้เนาะอันนี้อยากกินคือพ่อขนมมันเอียงก็เอิ้นเอียงก่อนโรตีกรอบเห็นไหมอันนี้ก็โรตีกรอบแล้วค่ะแต่ว่าเขาเฮ็ดสั่นเพราะคือสมัยแม่หน่อยเป็นเด็กหน่อยเนาะสมัยแม่หน่อยเป็นเด็กหน่อยเขาเฮ็ดง่ายๆซื้อมากินคือพ่อความเก่าความหลังนำบักตูมถุงนึงเลยค่ะนี่คนๆนะคะว่าแม่นต้มเอาแต่ยางมันแม่หน่อยจะต้มคนๆล่องเบื้องก่อนถ้าสมมุติว่ามันเข้มข้นมากบาดนี้เฮาก็สิเทใส่ขวดไว้บัดเฮาก็จะเอามาต้มน้ำก็เอาซุ่มที่เหลือนี่แหละค่ะมาต้มอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าแม่หน่อยเฮ็ดเป็นน้ำดื่มประจำวันนะคะตัวนั้นก็แม่นค่ะกระเจี๊ยบน้ำดื่มประจำวันแต่ว่าบ่ได้ต้มเข้มข้นมากค่ะเอาแบบพอดีกลางๆกินได้เรื่อยๆนะคะแต่บ่ได้ใส่หยังต้มเพียวๆอันนี้น้ำ2แล้วค่ะอันนี้น้ำ2กับ10วันนี่ตัวนี้เป็นของที่ซื้อจากร้านขายยาสวีเดนเมิดสุดท้ายอันนี้สั่งน้ำข้นไทยค่ะสิมีกับเจี๊ยบห่อหนึ่งแล้วก็สิมีอันบักตูมห่อหนึ่งมันหน่อยต้มเอาให้มันข้นซะก่อนแล้วมันหน่อยก็จะกรอบออกบัดนี้ก็จะสิมาต้มน้ำหางแล้วจังเอาไปผสมกันใหม่นะคะเททายหมอก่อนนะคะเพราะว่าหมอมันหน่อยมันหน่อยส่วนในนี้ก็นี่ค่ะกระเจี๊ยบหม้อเดียวกันก็ตัวนั่นแหละค่ะน้ำ2กับน้ำแรกปนกันแม่หน่อยสิกินมือแล้วขวดซ้ำนี่แต่ก่อนนี่กินเช้าแรงมื้อตื่นนอนมากับฝาดแก้วนึงน้ำมื้อแรงก่อนสินอนกับฝาดแก้วนึงแต่สิต้มให้เข้มข้นเนาะตัวนั้นบัดนี้พอมากินเนี่ยระหว่างวันนี่ก็สิต้มให้มันจางลงนะคะกินเพื่อหยังเพื่อลดไขมันน้ำตาลในเลือดนะคะลดไขมันน้ำตาลในเลือดแล้วก็เพิ่มวิตามินนะคะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิตามินยังแน่เสิร์ช Google ค่ะถ้าไปหาดูใน Google แล้วคุณจะเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยกำลังสิเดือดไม่น้อยสิเฮ็ดเป็น2เทื่อต้ม2เทื่อแล้วบรรจุขวดที่กินอยู่เดียวนี่มีอยู่3โตค่ะก็จะเป็นยานั่งผงขนมซุปแม่หน่อยสั่งมาตุนช่วงโควิดเนาะบางปลายปีแต่ว่าก็บ่ได้กินทุกวันดอกเหลือเท่านี้ซื้อมากก็เอาฝากเขาแน่ยังแน่แบ่งปันกันไปต่างเฮ็ดบุญไปน้ำเนาะนี่ค่ะถ้าน้ำยานางนะคะแม่หน่อยก็สิต้มแม่หน่อยเปิดต้มไปแล้วน้ำยานางเพิ่งเมื่อไปเมื่อวานนี่นะคะกินสลับกันเพราะว่าสิได้บ่เบื่อยานั่งบดต้มแล้วไม่น้อยบ่ได้กองนะคะยานั่งต้มแล้วแล้วก็เทใส่ขวดเลยเดี๋ยวมันสินอนก่นเองเด้อหอมกินแล้วละมุนมากพี่น้องละมุนกินแซ่บมีรสชาติพี่เด้อน้ํายานั่งจะเป็นลื่นๆหอมๆแซ่บๆๆยอมรับว่าอร่อยนี่แหละค่ะที่กินกันอยู่3โตนี่แหละจ้ะสิ่งที่เฮ็ดให้แม่น้อยพุ่งงบนะคะแล้วก็บ่ค่อยหิวเข่าเด้ค่ะกินตัวนี้บ่ต้องไปอาศัยยาลดความอ้วนเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลสิได้ผลกับทุกคนบ่ก็บ่ได้ค่ะคนร้อยคนภูมิต้านทานของแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะเขาเอิ้นหยังธาตุเนาะธาตุในสังขารแต่ละคนสิบ่คือกันบางคนธาตุอ่อนบางคนธาตุหนาแล้วแต่ผู้ถือก็คือเขาว่าแล้วเนาะร่างเนื้อถือร่างยาเนาะโบราณเพิ่นว่าล้างเนื้อถูกล้างยาแต่สำหรับแม่หน่อยนี่ก็คือ3อย่างค่ะแล้วก็กินข้าวบุกกินเซนบุกกินอาหารตามที่เคยลงคลิปมาเกือบ3เดือนนะคะโอ้3เดือนแล้วนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่ซอยนะคะพวกนี้เป็นสมุนไพรและเป็นยารักษาโรคแล้วก็วิตามินหลายพร้อมเด้อค่ะเด้อในนี้แม่หน่อยก็สิต้มเคี่ยวน้ำบักตุ่มแต่ว่าก่อนสิต้มทุกอย่างแม่หน่อยล้างก่อนนะคะล้างผ่านน้ำร้อนเ
พราะว่าพอดีกอกบาดเมน้อยมันสิมีน้ำฮ้อนข้างนึงทางนี้สิเป็นน้ำฮ้อนถ้าทางนี้ก็สิเป็นน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นเจี๊ยบทางนั้นก็ฮ้อนเจี๊ยบนะคะล้างผ่านน้ำฮ้อนก่อนเพราะว่าของที่ตากแข็งมากมันก็สิต้องมีฝุ่นมีหยังบ้างถึงสิแพ็คดีแค่ใดก็ล้างเพื่อความสบายใจด้วยค่ะเด้อเวลาเฮากินเฮาก็สิได้โอเคเข้มข้นด้วยนี่น้ำแรกยังออกบ่หมดดอกค่ะน้ำ2พุ่นส่วนราคาในการซื้อแล้วแต่นะคะเพราะว่าแต่ละเจ้าขายราคาบ่คือกันแต่ละเจ้าก็ขายราคาไม่เหมือนกันเขาราคาไม่น่ากระสิต้มแล้วกระสิพักไว้นี่กระสิกอกกระสิกินเรื่อยๆพี่น้องเกษตรได้คลิปดอกจ้านํามาบอกเราเพื่อว่าอยากกินของพวกนี้บ่แม่นตัวอันตรายนะคะอันตรายกันหน่อยสําหรับคนที่มีโรคบางโรคที่มีคอหามแต่ว่าส่วนมากสมุนไพรไทยเนี่ยมันจะบ่ค่อยมีอันตรายทอเฮาไปซื้อที่เขาแม่นเขาสกัดแล้วเขาว่ากินแก้หิวต่อให้สกัดกินแก้หิวจังใดในพวกเป็นซ่องไม่น้อยเสือว่าเขาต้องมีสารที่ใส่ให้ลดความอ้วนอยู่แล้วถ้าบ่ใส่เฮ็ดจังใดมันสิลงอันนี้เฮากินเฮาก็กินอาหารเมนูสุขภาพแล้วต้นเฮาก็ได้วิตามินพร้อมนะคะผลใดแต่ละคนก็แตกต่างผู้ใดถัดนักถัดแน่นของไม่น้อยนี่คือผลใดคือพุ่งยุบอีหลีนี่ให้ไปอ่านใน Google ซะก่อนเด้อสำหรับผู้ที่บ่มั่นใจนะคะแต่บอกได้เลยว่าสรรพคุณแต่ละตัวเบ้อเบิ่นอลังการเนี่ยไม่น้อยกินอยู่3โตล่ะค่ะแต่ว่าถ้าบักตูมหมดก็บ่น่าเดี๋ยวสิไปถามซื้ออยู่ใน Facebook อีกบ่รู้เขาสิมีบ่แต่ว่ากระเจี๊ยบเนี่ยแม่นอยู่ใน Facebook บ่มีก็ซื้อได้ในร้านขายยาในสวีเดนเด้อค่ะเด้อในประเทศอื่นๆก็มีกระเจี๊ยบขายค่ะกระเจี๊ยบแบบไม่น้อยต้มกินเพียงแต่เจ้าพิมพ์ซื้อบ้านเขานะคะมันก็จะขึ้นส่วนน้ำใบยะนางมีหลายโพสต์อยู่ใน Facebook ซุ่มคนไทยเอามาขายนะคะสินค้าไทยในต่างแดนมีแม้มันเกือบทุกเจ้าใบยะนางเนี่ยถ้าเขามีใบยะนางขายก็สิมีพวกของแห่งอาหารอีสานบ้านเฮาขายบางเจ้าเผลอๆอาจสิมีกระเจี๊ยบมีบักตูมพร้อมนะคะเอาละค่ะบ่เว้าหลายยายห่างก็ให้เบิ่งว่านี่แหละค่ะสิ่งที่น้อยกินเนาะค่ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ